ินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวเมืองพะล่วงครั้งที่3เส้นทางมรดกโลกสุโขทัยศรีสัชนาลัย130กิโลเมตรในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วฉันขอเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวเมืองพะล่วงครั้งที่3เส้นทางมรดกโลกสุโขทัยศรีสัชนาลัยการปั่นจักรยานเที่ยวเมืองพะล่วงครั้งที่3ครับ